คิดถึงเกมคิดถึงปอจีเนียนกันสิครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอจีเนียนกับแอดมินปอคนเดิมเสียงนุ่มๆฟังสบายไว้ไหนก็ฟังได้นะครับเอาล่ะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมที่ชื่อว่าอาตีลุย3ก๊ก SRPG ใหม่นั่นเองนะครับทุกคนนะซึ่งตัวเกมนะครับเพื่อนๆเป็นแนว SRPG นะครับแล้วก็จะเปิดทดสอบนะครับถึงวันที่10ธันวาคมนี้เท่านั้นเนี่ยมาถึงซีนแรกก็มีการต่อสู้กันระหว่างก๊กนู้นก๊กนี้ก๊กนั้นเขาจะต่อสู้กันไปตรงนี้มันเป็นคล้ายๆเนื้อเรื่องอ่ะเห็นป่ะมีภาษาไทยเขาคุยกันเราจะกดข้ามก็ได้นี่แอดแนะนำให้กดข้ามนะครับเพราะว่าก็รู้เท่าที่ดูไม่ค่อยสำคัญอะไรนอกจากคนจะดูในส่วนของคัตซีนเนาะตัวเกมนะครับจะมีให้เราเลือกอาชีพต่างๆมีบัณฑิตคัตซนนักพจน์จอมพเนจรคนเลี้ยงสัตว์จอมบูลิมอะไรเงี้ยพ่อค้าพเนจรอันนี้แล้วแต่เพื่อนแอดขอเลือกเป็นนักพจน์แล้วกันเนาะมันดูใกล้เคียงกับนักเวทนะครับเพราะแอดชอบเล่นทักเวทอ่ะสามารถเลือกตัวละครผู้หญิงผู้ชายได้แล้วก็กรอกชื่อกันเลยจ้าเรียบร้อยจะมีการกำกับนิดนึงว่าตัวละครจะแต่งชื่อได้กี่ตัวอักษรอะไรเงี้ยเนี่ยเข้าเกมกันมาแล้วเราก็มีการตอบคำถามด้านล่างเห็นปะเขาบอกว่าเกิดในกรียุคเช่นนี้ความตั้งใจของเจ้าคือสิ่งใดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ทุกคนเลยอ่ะเผยแพร่คุณธรรมสร้างโลกที่สงบสุขซื่อใจคนและอ้างตนเป็นผู้นำอย่างหญิงพยองควบม้าสู้เดือดสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่หรือฝึกกายใจสู่ความเป็นอิสระก็ได้อันนี้แล้วแต่ทุกคนนะครับเนี่ยแต่ละอันมันก็จะมีผลต่อสกิลด้านบนกันด้วยเห็นปะก็ลองดูกันส่วนแอดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นนักเวทอะไรเงี้ยก็ลองดูเผยแพร่ธรรมดีไหมอะไรเงี้ยลองดูแอดเลือกเป็นเนี่ยมีหอกธนูดาบคาถากระบี่แน่นอนเลยว่าเป็นคาถาเดี๋ยวมาดูกันตัวละครแอดสร้างเสร็จมันจะเป็นแบบรูป2มิติขึ้นมานะเห็นปะเริ่มเดินทางถ้าเกิดเพื่อนๆไม่แน่ใจจริงๆมันมีปุ่มให้เลือกใหม่ได้นะจะเลือกอาชีพใหม่ก็ได้แต่พอเลือกแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นอาชีพนั้นไปเลยนั่นเองครับอย่างแอดเลือกคาถาชัยพัฒน์ก็จะเป็นตัวละครตัวนี้เห็นปะนี่กดข้ามได้ด้วยมีความสุขอีนะตัวเกมเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆแบบ MMORPG ด้วยเพราะมีการกดเควสตะลุยไปตามฉากนะครับแต่จริงๆแล้วก็จะมีความเป็น SRPG ด้วยนั่นเองจ้าอย่างที่เขาบอกนะว่าเขาเป็นเกม SRPG ใหม่เห็นปะมีการตะลุยเควสไปตามเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เจอศัตรูตามรายทางตามดันเจียนเรากดต่อสู้เลยหากจะโจมตีปกติเลือกโจมตีเป้าหมายได้โดยตรงนะครับเนี่ยชึบแต่จริงๆตัวเกมมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่ามันมีเปิดออโต้อยู่ด้านขวาบนแล้วก็มีคูณ2ด้วยนะแต่ตาแรกเขาจะแนะนำเราก่อนไงประมาณนี้ซิกเกอร์อี้นะเห็นป่ะเราว่าอัพแล้วกดเควสอีกทีนึงเขาก็จะเดินเควสเองเลยนั่นเองครับจริงๆข้างล่างเรามีในส่วนของการเปิดกระเป๋าดูมีอะไรหอสมบัติอะไรเงี้ยตำราหยกเนี่ยสายเติมก็ลองเข้ามาแวะดูกันได้ครับวิเจอใครบางคนเดี๋ยวกดเควสก่อนกดข้ามน่าจะเป็นการเข้าต่อสู้เลยวิแอดกดคูณ2เลยป้าด้านขวาบนนะถ้าเพื่อนๆเห็นก็จะเห็นว่าเนี่ยมีเปิดออโต้มีอะไรต่างๆด้วยนะครับกดต่อสู้เริ่มนี่แน่ร่างทองอมตะของข้าด้วยนะมาดูกันว่าจะอมตะจริงไหม พอเลือดลดเอานะนี่แน่สกิลตัวละครแอดเดอร์เห็นป้าสายพัดนี่แหละตู้มเรียบร้อยซึ่งถ้าเพื่อนเล่นอาชีพอื่นนะครับสกิลต่างๆอะไรแบบนี้มันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะก็จะไม่เหมือนแอดอะไรเงี้ยแอดเล่นสายพัดก็จะเป็นพายุอะไรประมาณนี้เพื่อนๆเล่นสายหอกสายทวนสายนู่นนี่นั่นธนูเลยก็จะเป็นสกิลของเพื่อนเองนะครับปุ๊บสกิลนะออกมานอกถ้ำกันแล้วจ้าตอนนี้ก็เหมือนจะมาทำเควสตรงไหนเนี่ยอาจารย์วารีวิกดส่งคัมภีร์ให้เขากดข้ามได้ถ้าใครต้องการความรวดเร็วนะครับแต่ถ้าใครชอบเสพเนื้อเรื่องเนี่ยก็อ่านเนื้อเรื่องกันได้นะตัวเกมก็จะเปิดอิสระพอสมควรเลยปุ๊บคุยกับแม่หญิงชิงหนิงเฮ้ยเหมือนจะได้มาร่วมทีมทุกคนเขาหายไปจากโต๊ะมาอยู่กับเราแล้วมาดูดีกว่าถ้าเกิดจัดทีมเกิน1คนขึ้นไปจะเป็นยังไงนะนี่คือไปไหนอ่ะเดินข้ามสะพานวิถึงจะเป็นภาพ2มิตินะครับแต่ก็ใส่ใจรายละเอียดมีหิมะตกอะไรก็ว่าไปเฮ้ยมีเดินมามินิแมปด้วยให้อารมณ์คลาสสิกเหมือนเกม RPG สมัยก่อนมาจนภัยเข้าใจปะมันจะมีเข้าหัวเมืองเข้ามาข้างในก็จะเป็นภาพขยายใหญ่อย่างนี้นะครับกดข้ามได้หมดเลยนะเนี่ยชราทานหูปิ่งแล้วจากนั้นจึงค่อยๆฟื้นสติชึบกดข้ามขนาดจะจากไปถูกทหารลาตเวน3คนขวางไว้อะไรก็ว่าไปนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดใครชอบ3ก๊กอย่างเงี้ยก็น่าสนุกอะไรประมาณนี้เนาะนี่เดินผ่านใต้พระราชวังมีระบบเบลอแผนที่แล้วก็ให้เห็นตัวละครเมื่อกี้ด้วยนะเขาก็โอเคอยู่เนี่ยจริงๆเรากดเดินที่พื้นได้ด้วยนะทุกคนนะเห็นปะ
มีความสะดวกเฮ้ยโจโฉเฮ้ยโจโฉจ้านี่ไงหนึ่งในแม่ทัพหลักของนิยายสามก๊กทุกคนเนี่ยเรากดคุยอ่านเร็วๆได้หมดปึ๊บคืออะไรกันเลยเฮ้ยยินดีมาต่อสู้เฉยเลยแล้วก็ดูดิโจโฉร่วมทีมกับแอดด้วยเขาบอกลำดับลงมือยังไงอะสลับได้อ๋อแล้วแต่เราตั้งค่าด้วยนะอ่ะลองกดยืนยันดูแล้วก็กดต่อสู้จ้าฝั่งตรงข้ามมันมีอะไรอะเกียนถูแล้วก็ทับหลวงอือฮึนี่เนี่ยโอ้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 ยพี่โจโฉโดนลุมโชเชโชเชใช้สกิลหน่อยตัวหลักเรานี่เนี่ยมีสกิลฮิลด้วยจ้าน้องชิงหนิงอะทีมแอดโคสมบูรณ์แบบสายแทงสายเวทเห็นไหมสายซัพพอร์ตครบเลยวิ จริงๆมีอีกอย่างนึงนะครับกดไปที่ทีมแล้วก็อัปเดตตัวละครได้ติดตั้งอุปกรณ์ได้นี่อัพเวลเห็นปะเนี่ยมีทหารอัพดาวข้อมูลก็ลองเข้ามาดูกันนะจ๊ะคุยกับโจโฉอีกนิดนึงเพราะว่าตะกี้เราช่วยกันพาทีมชนะไปแล้วมีความสุขกับอีนะเกมก็เล่นง่ายๆนะเนี่ยค่อยๆรวบรวมชิ้นส่วนแล้วก็เดินไปตามเควสติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับคุยกับชิงหนิงเหรออ้าวไม่ได้อยู่ในทีมหรอทำไมเขาออกจากทีมไปแล้วไงวะเนี่ยหรือติดทีมมาแค่แป๊บนึงแล้วก็ไปแล้วเฮ้ยตะกี้อุตส่าห์อัพเวลแล้วน่ะเขาบอกว่าไปที่ค่ายได้ด้วยอ๋อเรามีค่ายด้วยหน้าต่างค่ายจ้าปลดล็อกเมื่อเลเวล30มีหมดอะไรอุปกรณ์ร้านตีเหล็กเยี่ยมเยือนอะไรเงี้ยส่วนหมดที่เปิดแล้วก็เยอะนะเนี่ยกรุสมบัติมีสินทรัพย์อันนั้นลองเข้าดูซิตรงนี้ห้องจัดเลี้ยงเฮ้ยที่เปิดกระชาปะนี่ได้รับขุนพลด้วยชื่อซีหลงนะทุกคนนะได้เพื่อนใหม่มาเดี๋ยวเราจะพาเขาไปอัพเวลแล้วก็กดถอยหลังด้านขวาบนเขาบอกว่าแตะที่ทีมด้วยเฮ้ยซีหลงเป็นสีทองเลยเหรอไอ้ย่าอัพทั้งหมดหรือว่า6คนเดียวเลยอะลำเอียงป่ะวะแอดไม่ลำเอียงเลยจ้าโอเคต่อไปขอกลับไปที่ค่ายอีกแป๊บนึงได้ปะเตาผสมคืออะไรอะอ๋อมีการผสมไอเทมได้ถ้าเรานำวัตถุดิบมาเว้ยแล้วก็มีหอตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยมีร้านขายของอื่นๆเว้ยอ๋ออันนี้ใช้เงินภายในเกมได้ด้วยจ้ามีตำลงตำลึงอะไรเงี้ยนะฮะสกอี้ต้องเข้าดูให้หมดจากนั้นไปลุยควยกันต่อนะครับแต่ก็สำหรับเกมนี้เนี่ยแอดก็คงจะรีวิวให้ดูกันประมาณนี้นะทุกคนนะตัวเกมก็ถือเป็นเกมเล่นสบายๆง่ายๆนะครับผจญภัยไปตามเนื้อเรื่องนะแล้วก็มีภาพที่เป็น2มิติลงสีสวยงามนะครับมือถือสเปคไหนๆก็น่าจะเข้าถึงได้ง่ายมากๆใครสนใจนะครับก็สามารถมาร่วมทดสอบได้จนถึงวันที่10ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าโอ้เดินทางไกลนะเนี่ยรอบนี้ชึบมีตัวละครใหม่จ้าไม่รู้เขาจะร่วมทีมกับเราหรือเปล่าแต่เราคงต้องไปทำเควสกันต่อแล้วแหละบุยบุยเด้อคิดถึงเกมคิดถึงปอจีเนียนกันสิครับ